ล่าสุดท่านสุวพันธ์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านบอกว่าตอนนี้วาง2แนวทางให้กับ DSI แล้วนะครับเป็นปฏิบัติการนำตัวธรรมชโยมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เชื่อว่ายังไม่ได้หลบหนีออกจากวัดตามกระแสข่าวที่ออกมาครับเป็นคำที่ให้สัมภาษณ์ของคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่าจากนี้ไปทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะเป็นเจ้าภาพหลักนะครับในการดำเนินคดีกับพระธรรมชโยโดยที่มี2แนวทางหลักด้วยกันก็คือ 1. ให้ธรรมชโยออกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ 2. หากไม่ออกมารับทราบข้อกล่าวหา DSI ก็ต้องไปนำตัวออกมานะฮะแหมนะท่านก็มี2แนวทางกว้างๆแบบนี้ทางนี้จากข้อมูลของ DSI ยังเชื่อว่าธรรมชโยยังอยู่ในวัดส่วนนายองค์อาจที่เราเห็นรูปล่าสุดเนี่ยไปกินอาหารกันอยู่ในร้านอาหารเนี่ยนะฮะโฆษกของคณะศิษยานุศิษย์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดื่องตามมาตรา116วงเล็บ2นั้นเนี่ยนะครับท่านบอกว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ายังอยู่ในประเทศหรือไม่ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าจะเร่งเดินหน้าเรื่องดังกล่าวนะคะโดยมีหลายมาตรการที่สามารถทำได้ส่วนการคุมตัวและการขอหมายค้นครั้งหน้าก็ต้องรอดูต่อไปส่วนจะดำเนินการให้เรื่องดังกล่าวเสร็จภายในเดือนนี้หรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนเพราะว่ามีหลายมาตรการที่ทำได้อย่างไรก็ตามนะคะแม้ยังไม่ได้ตัวธรรมชโยก็ไม่ถือว่าจะทำให้คดีล่าช้าเพราะคดีทุจริตเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์มีผู้ต้องหา5คนได้ตัวมาแล้ว3คนยังไม่ได้ตัวอีก2คนดังนั้นคดียังดำเนินต่อได้ตอนนี้ DSI กำลังทำในส่วนที่เกี่ยวข้องในการขยายผลโดยกำลังพิจารณาแผนฟื้นฟูสหกรณ์ซึ่งจะเข้าไปดูแลสมาชิกที่เดือดร้อนด้วยโดยกระทรวงยุติธรรมมีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับกรมบังคับคดีดูแลอยู่แต่การหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีก็ต้องเดินหน้าไปเช่นกันขอให้รอดูต่อไปค่ะทางด้านพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI นะคะได้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีมีภาพของนายองอาจปรากฏตัวในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่คาดว่าอยู่ในต่างประเทศว่าตอนนี้เนี่ยรอรายงานข้อมูลอยู่แต่ล่าสุดได้มีการแจ้งมาแล้วว่ายังไม่พบข้อมูลนายองอาจอยู่ที่ต่างประเทศแต่อย่างใดค่ะแหมกราฟิกนี้นะฮะกลัวไม่รู้ว่าอยู่ฝรั่งเศสนะฮะอ๋อไอเฟลมาเต็มเลยทีเดียวนะขณะที่ท่านพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกเพียงว่าถ้า DSI มีการร้องขอกำลังในการดำเนินคดีกับธรรมชโยแล้วก็พร้อมสนับสนุนครับส่วนตำรวจเนี่ยจะเข้าตรวจค้นเองหรือไม่นะครับท่านย้ำว่าจะต้องรอคำสั่งจากท่านผบ.ตร.เท่านั้นนะครับแล้วก็บอกว่าคดีนี้ไม่มีความยุ่งยากอะไรแต่การเข้าไปจับกลุ่มดำเนินคดีนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญนั่นสิเพราะว่าตอนนี้เขามาขวางกันขนาดนี้เนี่ยนะครับจะเข้าไปยังไงนะครับส่วนสิทธิ์ของวัดพระธรรมกายจะมีความเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่นั้นขออย่าเรียกว่าเป็นวัดเลยนะอย่างนี้ท่านศิวราอย่าไปเรียกเขาวัดเลยนะเป็นลักษณะของมูลนิธิมากกว่าสำหรับการติดตามตัวธรรมชโยและนายองอาจตอนนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารว่าทั้งสองเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ